ทำดีไม่มีขายถ้าอย่างได้ต้องสร้างเองท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz ติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.trangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการสมัชชาสุขภาพตรังค่ะใบไม้ต้นเดียวกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกัน We are the leaf of one สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการสมัชชาสุขภาพตรังวันนี้ก็พบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับวันนี้ผมชัยพรจันทร์หอมครับมาพร้อมกับน้องสุวรรณีสมาธิค่ะผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังค่ะครับแล้วก็มีแฟนรายการนะครับจากเกาะลิบงวันนี้ก็ให้เกียรติมาร่วมออกรายการของเราด้วยนะครับสาวเกาะลิบงจะรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงเที่ยงดังฮิตครับ จาหะมินะหลันนะนะครับจากซาวีนาโฮมสเตย์เกาะลิบงการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนวัฒนธรรมนะครับสมัชชาสุขภาพกับเรื่องของการสร้างสุขภาพสุขภาวะคนตรังเรื่องของสร้างสุข5ดีและเรื่องราวต่างๆโดยรวมวันนี้ก็คงต้องเริ่มต้นที่น้องสุวรรณีนะค่ะขอบคุณครับพี่เชฟคิดทำอยู่หลายเรื่องมากเลยค่ะครับก็บอกว่าคนคิดหลายคนค่ะและตอนนี้ต้องชื่นชมว่าคนทำก็ช่วยหลายคนด้วยนะคะหลายองค์กรเพราะงานนี้ทำคนเดียวไม่ได้ค่ะต้องช่วยกันจริงๆนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีโอกาสมาจัดรายการซึ่งวันนั้นนะคะได้ทักทายพี่เจพอนะคะอาจจะได้ยินเสียงน้องนะคะอยู่ที่บ้านแต่ว่าขออนุญาตนิดนึงค่ะวันนี้นะคะถ้าทุกท่านอยู่ที่บ้านนะคะได้เห็นสีเสื้อของเรานะคะทั้ง3ท่านเนี่ยคนละแนวนะคะวันนี้มาแนวเทรนกีฬาค่ะพี่เจพอนะคะนะคะบอกว่าจังหวัดตรังจะมีเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกีฬาเราต้องมาส่งเสริมนะคะกีฬาทุกประเภทและในจังหวัดของเราตอนนี้ค่ะมีการแข่งขันกีฬานะคะคอซิมบี้เกมนะคะที่สนามกีฬาตอนนี้ที่ตุ้งแจ้งก็มีนะคะเปตองนะคะปิงปองหรือว่าในส่วนของสนามกีฬาเทศบาลนครตรังมีบาสเกตบอลวอลเลย์บอลนะคะฟุตซอลฟุตบอลนะคะเป็นประเภทกีฬาอยู่นะคะช่วงนี้เป็นของจังหวัดตรังหรือว่ารวมกันหลายจังหวัดของจังหวัดตรังค่ะเป็นกีฬานะคะกีฬาจังหวัดนะคะคเป็นการแข่งขันของนักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนจังหวัดตรังเมื่อวานค่ะเกาะติดสนามว่ายน้ำนะคะที่วิทยาลัยพละศึกษานะคะกีฬาว่ายน้ำเมื่อวัน5สิงหาคมก็ต้องชื่นใจนะคะพี่ชัยพรค่ะครอบครัวพ่อแม่ลูกนะคะพี่ป้าน้าอานะคะโต๊ะนะคะวาไปนั่งเชียร์ที่ขอบสระขอบสระชื่อว่าปาหมาเนี่ยก็ไปเชียร์กันนะครับกลับมาปัสสาวะตายนะคะว่าทุกคนเนี่ยไปเชียร์ลูกหลานตัวเองเล่นกีฬากันนะคะแล้วก็เห็นเด็กมาจากโรงเรียนบ้านต้นปลงค่ะนะคะจากวังวิเศษซึ่งในกีฬาว่ายน้ำปกติเราจะเห็นเฉพาะในเขตเทศบาลนครตรังใช่ไหมคะโรงเรียนเอกชนโรงเรียนนะคะรัฐบาลไม่กี่แห่งที่เล่นกันอยู่นะคะแต่เราก็ชื่นใจว่ามีจากโรงเรียนบ้านต้นปลงจากวังวิเศษมาด้วยเป็นกีฬาของโรงเรียนเป็นกีฬาของโรงเรียนค่ะนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเรียนเนี่ยที่มีความสามารถในแต่ละด้านมาแข่งขันกันนะคะระดับอะไรบ้างมีตั้งแต่ระดับประถมหนึ่งนะคะจนถึงระดับ
มัธยมปลายเลยค่ะมัธยมปลายเพราะเมื่อวานก็แข่งกันกันเป็นรอบรุ่นนะคะก็คือรุ่น8ขวบ10ขวบ12ขวบ14ขวบ18ขวบ16ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รุ่นทั่วไปด้วยกวางเถียงตังเกาะลี่บงนะเกาะลี่บงเขาเล่นกีฬาไหมนะค่ะลองดูค่ะทางนั้นน่าจะว่ายน้ำเก่งๆนะคะคลื่นแรงช่วงนี้นะคะดุมเล่จะรอเกาะลี่บงเขาแข่งกีฬาบันปือมั้งก็เล่นเสียงดังๆเลยก็เพราะว่าเมื่อถึงฤดูกาลที่ว่าแข่งบนเล่นคือทางเยาวชนเกาะลี่บงเขาให้การร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่ามีฟุตบอลมีฟุตบอลเป็นลักเทวาหานใหญ่ๆเทวาได้จัดขึ้นในเกาะลี่บงค่ะมีกีฬาโรงเรียนกีฬาโรงเรียนที่ชาวบ้านให้กันคือให้ความสามัคคีกันที่ได้จัดกันตรงนี้รวมมือกันจัดที่โรงเรียนไหนโรงเรียนบ้านบาตูปูเตบาตูปูเตนะครับปีนึงอย่างน้อยนึงครั้งค่ะเราต้องไปเชียร์ค่ะเลขตายก็ได้ปีฝันนี้เราปรับตัวเลขตายจับมุมกระจบนะคะพอเลขภาษาตายนี่จบมาเลยก็ขออนุญาตรายการนะครับกับภาษาตายบ้านเราแบบภาษาเทียนค่ะกับคือปอจะเลขถึงการแข่งกีฬาฟุตบอลนะคะมองหวานในแต่ละพื้นที่ตอนนี้พอมีการจัดแข่งขันนะคะเด็กๆเขาจะไปรวมกลุ่มกันแล้วก็สมัครเล่นเป็นทีมแต่ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการเรียกคืนเงินของสตง.ค่ะพี่เจพรค่ะนะคะประเภทว่าไม่จ่ายไปไม่ทุกประเภทเอาไปจำนวนกีฬาไม่ได้ก็เลยทำให้ไล่ตรงที่ตอนนี้หยุดกิจกรรมจบไปจ่ายค่ะเด็กพอลงไปในแต่ละพื้นที่นี่ก็มีเสียงบ่นของเด็กๆค่ะว่าเออเนี่ยอบต.ไม่จัดไอ้แข้งนะครับเด็กเคยได้มาแข้งกันระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบลใช่ไหมคะเรียกว่าในกลุ่มอำเภอเนี่ยกลายว่าวันนี้มันหยุดกันไปต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากข้อทงอตักทวงจ่ายค่ะเรื่องของการจ่ายงบประมาณซึ่งในส่วนของจังหวัดตรังเรานะคะปีที่แล้วค่ะปีเจพอนเรื่องของกีฬาเนี่ยเขาเป็นปัญหาเหมือนกันค่ะกีฬาโคซิมบี้เกมเรียนก็ไม่พอแจกเด็กนักกีฬาค่ะนะคะบอกว่าเรียนหลังวันนี้ไม่พอเด็กไปแค่แล้วค่ะบอกว่าเอาแต่เครียดที่บัตรนะเพราะเครียดที่บัตรมันทุกเมื่อเรียนไม่ต้องเอานะคะคือในเรื่องแบบนี้นะคะก็พยายามส่งสัญญาณไปติดผู้บริหารของจังหวัดเรานะคะว่าต้องมาช่วยกันดูค่ะถ้าเราจะให้เด็กบ้านเราเนี่ยมาเล่นกีฬาเราก็ต้องมีขวัญและกำลังใจบางทีขวัญกำลังใจไม่ใช่เป็นตัวเงินใช่ไหมคะแต่เป็นเหลืองเรียนรางวัลเป็นเหลืองเกียรติบัตรนะคะหรือว่าการจัดให้เขาแข่งก็ได้เพราะว่าพื้นที่แข่งขันมันห้าอยากนะคะพื้นที่แข่งขันวันนี้บอกว่าในไล่พื้นที่ใช่ไหมคะมีสนามฟุตบอลมีสนามบาสเกตบอลมีสระว่ายน้ำแต่รางค่ะนะคะเด็กไม่โดยไปเล่นปลุยยาขึ้นเตรียมข้อใช่ไหมคะตรงที่นั่นก็ไม่มีเงาไปปรับปรุงหรือว่ากว้างทั่วนี่แล้วแสดงว่าวันนี้การจัดกิจกรรมกีฬาเราเนี่ยเจออุปสรรคหรือว่าปัจจัยเอื้อนี่มีปัญหาใช่เพราะนั้นถ้ามองในเชิงธรรมชาติทุกภาพแสดงว่าต้องมีคอสเนอร์ก็เลยต้องมาดูความต้องการของคนในจังหวัดเรานะคะว่าถ้าเรากำลังจะส่งเสริมจังหวัดตรังเป็นเมืองของคุณภาพชีวิตดีเนี่ยขั้นพื้นฐานเราจะมีคุณภาพที่ดีใช่ไหมคะเรื่องการศึกษาเรื่องรายได้เรื่องความเป็นโยมันจะต้องมาสอดคล้องกับวิถีชีวิตทีนี้บอกว่าคุณหมอบอกว่า5อออกกําลังกายอาหารอะไรนะคะพี่เจพรคะอากาศมันต้องมาเชื่อมโยงกันค่ะแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าหมอทุกคนโรมั้ยคะออกกําลังกายดีโรแต่ว่าไม่ออกเพราะมันต้องได้รับการกระตุ้นใช่มั้ยคะจะรอวันนี้ผมนี่เพิ่งไปคุยกับทีมการศึกษาทางเลือกโรงเรียนไตรรมไมครูเอียดกลุ่มมุ่งก็บอกว่าโดยรวมแล้วสังคมหรือว่าประเทศไทยนิยามให้เด็กเยาวชนแก๊งดีมีทุกข์ใช่ค่ะเรื่องแก๊งนี่ผมคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะพอจะมองเข้าใจว่าแก๊งด้านใดมั้งทักษะการทำงานอาชีพเอาตัวรอดได้ต่างๆใช่ไหมค่ะรวมกับแก๊งโดนกับกีฬาด้วยต้องกีฬาเรื่องดีเรื่องทุกขภาพดีสมองดีอารมณ์ดีอะไรต่างๆ5ดีมันดีว่าใช่ไหมครับการศึกษาเรียนรู้ดีเนี่ยนี่คือเรื่องที่ทางกลุ่มเครือข่ายเรื่องการศึกษาทางเหลือก็ปรึกษาเรื่องแก๊งดีมีทุกทางโกลีบงยาเข็นแต่เกี่ยวจนแก๊งดีมีทุกไหมยาเข็นค่ะยาเข็นนะค่ะแล้วเรื่องกีฬาอยากให้มีการท่องเที่ยวไหมอยากให้มีค่ะอยากมีการท่องเที่ยวค่ะตัวนี้ท่องเที่ยวพี่เจพันค่ะกับอันนี้แอบเซลกันอีกนะคะวันนี้บอกว่ากีฬาต้านยาเสพติดมีการแข่งนี่เซลบัญจะด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้จะเกิดขึ้นในบัญจะไหมนะคะครับเพราะว่าในไล่สนามเด็กมาเล่นมาแข่งฟุตบอล
อย่าไปเล่นกลางสนามค่ะต่างตายทุบยาขวดเบียร์กนบุรีนะคะตายทุบยากนบุรีตายทุบยากนบุรีปองเบียร์ใช่ค่ะโยจะครอบสนามใช่ไหมคะถ้าว่าผู้ปกครองเนี่ยจะย้ายลูกไปแข่งกีฬานะคะถ้าว่าไปเล่นสปาแบบนั้นให้ไปไหมคะเนี่ยเดี๋ยวคงสิ่งแวดล้อมต้องมาช่วยกันคุยกันตั้งมดอะค่ะว่ารายละเอียดเนี่ยมันมีอยู่ค่ะบางที่ลูกเราที่บ้านเราคุมความประพฤติได้แต่พอไปร่วมกับเพื่อนที่สนามฟุตบอลเหมือนที่ลูกเราไม่ชุบบุรีแต่เพื่อนที่อยู่ในทีมชุบบุรีแต่ก็มีโอกาสที่จะไปทดลองซุปแล้วซุปเลยมันขัดติดนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนกล้องตรงนี้ล่ะค่ะที่เราอยากจะชวนกันคิดต่อนะคะในส่วนกล้ององค์กรหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องแบบนี้ค่ะต้องมาไล่รายละเอียดชอบว่าปัจจัยเอื้อต่อทุกขภาพเลยค่ะทางน้องทุยนี่พูดแต่วันนี้ตีน่ากลัวไปว่านั่นค่ะปิบเจปอนค่ะปกกุยตึงซ้อไล่คนมองว่าพอแรกเรื่องปัญหาบุรีเป็นเรื่องของซ้อไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่ว่าไอ้ปัญหาคือลูกของเราใช่ไหมคะเตะไปนางรอดท่ออยู่ใส่อันนี้ต้องรับมาตรวจจดว่าวันนี้มันต้องระเบิดมาจากเราแล้วล่ะค่ะว่าสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยไม่ใจว่าต้องไปรอว่าหน่วยงานติดรับผิดชอบเอาอย่างปัญหาของเราอยากให้เพื่อนมาช่วยแกใช่ต้องคิดร้อนมันคนตังก็คิดปัญหากันแล้วนะ แต่ว่าตอน เอ้ผมว่ามันจากแปลกๆกันแล้วนะตอนที่เราหิวนี่ค่ะตอนที่เราหิวนี่เราต้องกินอาหารเฮ้ยเราก็ช่วยใครกินนะไม่ต้องเลยนะค่ะเออคือตอนเด็กๆจำได้เลยเด็กๆนะครับพ่อว่าหิ้วนมนะถ้าว่าแม่มาชานี่ยับอีตุบแม่แล้วโมโหเนี่ยโมโหโมโหหิ้วโมโหหิ้วนะต้องกินกินแล้วพอกินอาหารได้กินกล้วยลูกไม่พอเปิมท้องนะพอกินอาหารชามนึงไม่พอเปิมท้องเมื่อเรามีความต้องการเราก็ทำเองเอ๊ะแล้วผมมีปัญหาเรื่องบุรีเป็นงานของซ้อเป็นงานรอดเป็นงานท่าทุกจังหวัดนั่นเลยค่ะนี่คืออันตรายพอมีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยทุกขภาพไม่ดีเป็นหน้าตีของหมอเป็นเรื่องของหมอใจค่ะตื่นนัวค่ะคนไข้รอนโรงพยาบาลค่ะจังหวัดตรังมาเร่งว่าใจเบาหวานความดันบางตำบลนะคะจะไม่เป็นเบาหวานเจยนะคะเป็นต่างหมู่บ้านแล้วค่ะใครไม่เป็นเจยกลายเป็นเรื่องแต่ต้องมาเล่นกันไม่แล้วนะเขาเกิดอะไรขึ้นพฤติกรรมการกินและจุดวันนี้นะคะพี่ชายพรครับพอมีปรบควบคุมยาซุปฉบับใหม่ออกมาปี2560ใช่ไหมคะ2560เนี่ยค่ะปรากฏว่าก็เพิ่มโทษในการซุปบุรีในเขตสาธารณะในวัดในโรงเรียนในโรงพยาบาลนะคะจากโทษเดิมปรับ 2,000 บาทวันนี้เป็น6เป็น 5,000 พอเป็น 5,000 ถ้าว่าในวัดใครจะไปปรับในมัสยิดใครจะไปปรับนะครับซุปต่างเพคนที่ไปปรับเปลี่ยนการซุปนี่ไปปรับเปลือนนี่แหละว่างคนบุคคลตัวไปกับผู้นำไม่แน่ใจว่าทัดท่วนการทุบบุรีนี่เจ้าบานกับผู้นำเนี่ยได้จะมากว่าเอาเป็นว่าข้อมูลเต่าแต่มีการเก็บนะคะโดยไม่เป็นทางการในที่ประชุมข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะที่นายอำเภอเรียกประชุมนะคะมีอาสาสมัครเลยไปเยี่ยมติดตามทั้ง10อำเภอนะคะบอกว่าร้อยละ70ค่ะของผู้นำติดทุบบุรีนะผู้นำผู้นำผู้ใหญ่บ้านคำนั้นผู้ใหญ่บ้านแพทย์ตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะที่มาประชุมวันประชุมก้องในอำเภอนะคะอำเภอไหนทุกอำเภอค่ะทุกอำเภอเลยทุกอำเภอค่ะ 70% 70% ชลบุรีค่ะไม่ต้องคน100คนชลบุรี70คนก็เลยบอกว่าวันนี้ตั้งคนที่ไปจับเผือนนะคะติดชลบุรีบ่ติดบุรีบอกว่าไม่ติดค่ะแต่มันเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้นะคะมันอดไม่ได้มันต้องชุบสักตัวนึงเผื่อชุบเดี๋ยวก็มันยากมันเป็นผวาเงินเดือนของผู้นำมากเกินไปไม่เลยถ้ามาที่จะไปจ่ายกับบุรีได้มันกับพูดแบบนั้นมันก็ยากค่ะยาชุบใบแจกยาเช่นก็มีค่ะพี่เจมอนค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นไข้เป็นตัวเดียวกันนะคะคือยาซุบต่างกรีบงไม่จับเรื่องการชุบบุรีนี่มันปืนมั่งกับผู้นำเขานิยมการชุบบุรีไหมก็มันส่วนมากแล้วเหมือนทางกอริบงกามันใบจากนะคะมันเป็นใบจากเป็นวัตตมของคนริมเลบ้านเราพอเรามีใบตันจากดอกจากน้ำพึ่งจากยายิกยุ่งเวลาออกเล่ใช่ไหมคะยุ่งมันก๊อบดินมันมันก็เป็นเหตุผลหลักนะคะต่อไปคนกำลังก่อนคิดอย่างนู้นนะกำลังจะเอาอะไรอย่างดอกปั๊มมาทูบแทนก็ว่ามันก็ยิกยุ่งเหมือนกันแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันจริงๆนะคะว่าไว้แต่แข็งแรงไม่เปลือยค่ะแต่พอไว้แต่สุขภาพหรือตัดถ้อยนะคะอย่างเข้าสู่ไว้สู้อายุเนี่ยโรคที่จะมาร่วมกองอะค่ะจะมาขึ้นอย่างเช่นโรคหอบหืดนะคะโรคต่างได้ใจในดันพุ่มก็ชอบท่าตรงนี้นะทางช่องฐานนะความห่วงใยความกังวลแบบ
มากมากวันนี้เรื่องของคนติดบุหรี่เนี่ยทั่วนี้อยากจะบอกว่าหรือเลิกนี่ค่ะไม่แต่เรากังวลวงใหญ่เข้านี่ไอ้นั่นไอ้นั่นข้อเสนอความกังวลวงใหญ่ต่อคนที่ทุบบุหรี่นะวันนี้พอทุบบุหรี่โยพี่ชายทุบบุหรี่โยน้องเบาทุบบุหรี่โยในครอบครัวกังวลวงใหญ่จังเลยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้าเหลือไม่ได้ค่ะต้องสู้ไปพ่นญาติพี่น้องพ่นเด็กพ่นคนที่ตั้งครรภ์พ่นคนที่เป็นโรคอะค่ะอย่าไปสู้ไอ้เขาในได้ควันนะคะไอสู้เป็นการส่วนตัวอย่าไปผ่อนควันบุรี่ให้ครับเพื่อแพ้ไปให้ญาติแต่ว่าจุดตรงนี้นะคะได้คุณบอกว่าเตบ้านสู้ไม่ได้แล้วนี่ค่ะพี่ชายพ่อนะคะเมียบุญถ้าเป็นคนใจใจนะคะเมียดังแล้วต้องเตบ้านก็เมียเต็บวันเตสู้ตอนนี้นะคะเตมาคืองานช็อปค่ะงานช็อปเวลามีงานได้ไหมคะพอกินข้าวเตะโตกินข้าวผ่อนเงินเต็มเตเลยนะคะก็เลยเป็นเตมากของการแช่ว่าสตาร์เตสู้บุรี่และกินเหล้าได้ทุกต้องตามกฎหมายนะตอนนี้ของกลางเราคือวัดค่ะรูปกันตรงนั้นกินตรงนั้นนะคะอย่าไปแหลกกฎหมายนะคะการรูปว่าตอนนี้เรื่องการชูบุรีถือว่าเป็นทิฏฐิทั่วบุคคลรับได้แต่อย่าเอาควันผิดควันมือร่องไปให้คนอื่นถูกต้องประดันท่านตีท่าทานารถท่าท่าท่านาด่านาห้านได้ท่วนท่านาควรจะอย่าไปพนันค่ะประดันเรากันนี่ก็กังวลกันว่องใหญ่อย่างทุกข์กับภาพก็อยากแจ้งข่าวดีค่ะวันนี้ที่เกาะลิบงบันจะนะคะที่มาโรงพยาบาลกันตังค่ะโดยคุณหมอนะคะยศกรนี่แสงทิพย์แล้วก็คุณนวลชวีนี่แสงทิพย์นะคะเชิญทีมอาจารย์ค่ะไปช่วยให้ความรู้กับชุมชนเรื่องของการให้ใจนะคะ STK แล้วก็ฝึกเปิดจิตใจเลยลดความยากในบุรีค่ะพี่ชายพรค่ะนะคะเดี๋ยวใจเรื่องของการบำบัดด้วยการให้ใจเนี่ยให้ใจอะไรเขาเรียกว่าแบบระบบเซ่เจ็ดอะไรนะ SKT STK เอ้ย SKT SKT ให้ใจยาวยาวหายใจลึกเมื่อนึกได้เพื่อทุกขภาพดีเพื่อคุณอยากบุหรี่ก็หายใจลึกๆเอาทีนี้มาท่ามจะรอมั้งวันนี้เมื่อเห็นคนทุบบุหรี่เด็กๆทุบบุหรี่คนรุ่งอายุทุบบุหรี่คงใจเป็นห่วงเรื่องไรมั้งส่วนมากแล้วนะก็คือเมื่อคนสูบบุหรี่ก็มันก็เป็นมลพิษสำหรับคนกลางเคียงอยู่แล้วนะซึ่งก็ถวายแกเลยมันก็อยากอะไรเนาะสำหรับคนติดอยู่แล้วแต่ว่าการมันต้องมีวันเบื่อมันต้องทำใจให้ได้สำหรับคนติดอยู่แล้วถ้าว่ารักสุขภาพของตัวเองเอ็นเดียวเอ็นดูเอ็นด้วยกับทางเอ็นด้วยกับทางตัวนี้นะว่าอย่าไปเอาควันเพื่อเพื่อนจ้าเมื่อนะเมื่อหนัวหนังในเรือทางลิบงมันลงโกกันหนังวัวเรือกระยาผลควันสุกยาลงไปให้เพื่อนก็ได้กังลังใดได้รับนั้นผลไปออกเล่เรื่องนี้นะมีไม่หนักตรงเดียวเดี๋ยวไปเดี๋ยวพักเดี๋ยวชาวีด้าโฮมสเตย์แล้วมีประเภทแต่ว่าติดบุหรี่แรงๆมีไหมมันก็ไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าคนส่วนมากแล้วไปปักป้อนเขาก็อีเที่ยวแล้วก็มากินอาหารทะเลสดๆแล้วก็ไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามาหนังสูบยาผลควันบุหรี่อะไรกันมากมายไม่ค่อยเห็นนะคะนี่เฮ้ยว่าปกก็ไปเห็นบรรยากาศดีๆแล้วก็เกรงใจธรรมชาติเพราะว่าใช่ได้มันก็ใช่ลมหรือว่าปลายุ่นเดี๋ยวมันอยู่แถวนั้นเดี๋ยวเมาบุหรี่ไปด้วยปลาดูย่องเมาบุหรี่ไปนะกับก็ทุกขภาพดีตรงห้างไกลจากคือถ้าเรามาตบทวนกันในตำบลช่างสุขเตปิเจพ่นเปิดรายการไปตอนแรกใช่ไหมคะ5ดีอะค่ะสุขภาพเนี่ยปัจจัยเสี่ยงหลังควันบุหรี่ค่ะเป็นเรื่องเล็กๆแต่เราสามารถทำได้ใช่ไหมคะอาจจะต้องมาดูรายละเอียดของแต่ละตัวค่ะปัจจัยเสี่ยงแต่เรากำลังเล่นหลังบุหรี่นะคะคือปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงสิ่งส่งผลนะคะต่อสุขภาพจากคนสุขภาพแข็งแรงนะคะก็กลายมาเป็นคนเตะอุดมด้วยโรคนะคะแล้วไอ้ตัวนี้นะคะมันจะทำให้โรคเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นด้วยแต่ในส่วนของประชาชนด้วยชาวบ้านนะคะหลายคนกับพี่ใจพรค่ะไปตีมีโอกาสติดตามไปกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะเป็นเขาเรียกว่าได้นะคะสโตรกเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจอุดตันใช่ค่ะมีอาการเบียวหรือว่าแย่ไปข้างแล้วนะคะมาพลึกครับบอกว่าตอนในวัยนุ่มอะค่ะใช้ชีวิตนะคะสูบบุหรี่กินเหล้าจัดนะคะแล้วก็มาเป็นโรคนี้ในวัยที่50
กว่านะคะ50กว่า50กว่าครับแล้วก็พอถ้าไปอีกนะคะว่าเหลือเพื่อนในกลุ่มกวนติว่านั่งกินเหล้าด้วยกันสูบบุหรี่ด้วยกันตอนนี้สุขภาพปานปลื้นะคะแกก็บอกว่าตายหลายคนแล้วเหลือแต่เลือกกับเหมือนแกนี่แหละแล้วก็ไปยกเตติงตายคือไม่โดใสไม่รู้ใช้ติดมาเป็นปัญนี้นะคะนี่คือคนคาดความรู้จริงๆค่ะไม่รู้ไหวการในตัวเองกินลาสุบุรีหรือไหวใจชีวิตบนความเสี่ยงอะค่ะด้านสุขภาพเดี๋ยวนะเส้นเหลือหัวใจมันตีบตันตีบตันอุดตันอุดตันต้องเป็นปัญหาเรื่องแผลต้องไปเรียนมาป้าตัดทำทะลวงเส้นเลือดแล้วซึ่งพอแล้วในได้ครอบครัวค่ะถ้าคนในครอบครัวเป็นโรคอะค่ะไม่เขาจะมีโอกาสเขาเลยว่าเป็นกันทั้งครอบครัวเพราะมันเป็นเรื่องของอาหารด้วยใช่ไหมครับพฤติกรรมที่มันคล้ายๆกันพอกินได้ลูกกินนั่นใช่ไหมคะแล้วมันก็ใต้ถอดจนบางคนบอกว่าบ้านนั่นก็เป็นต่างบ้านเป็นนั่นต่างเรื่องซึ่งเทพานมากค่ะมีการลงไปคนห้าใช่ไหมคะโดยจิตอาสาที่จะนำข้อมูลเนี่ยมาเสนอให้กับต่องทิ้นเพื่อที่จะช่วยปรับสภาพบ้านคนพิการพบว่าในบางบ้านนะคะไม่ได้พิการคนเดียวค่ะพิการกันต่างบ้านนะคะใช่เลยเวลานี้แม่ลูกล้านนะคะมีอาการคลายกันหมดเลยค่ะนะคะน่าจะต้องไปศึกษาแล้วค่ะว่าไอ้ติดข้อพิการเนี่ยนึกพันธุกรรมไม่ซ่องหรือว่าเกิดจากพฤติกรรมนะคะถ้าพันธุกรรมนี่เกิดจากยีนใช่ไหมคะใต้ถอดไปยังพอสู้ลูกหรือว่าจากบรรพบุรุษใต้ถอดกันมานะคะแต่ถ้าเรื่องพันธุเรื่องก้องพฤติกรรมอาจจะเป็นเรื่องก้องการกินอาหารว่านมันเค็มนะคะหรือว่าพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะปอจิตอาซ่านะคะไม่ว่าแต่ละคนพอไปเจอนะคะบอกว่าอุ้ยนะครับนี่แต่อย่างเบียร์อยากจะควักเบียร์ตัวเองจ่ายเลยนะคะสงสารมากนะคะสภาพความเป็นอยู่ของคนพิการที่เราไปเห็นนะคะแต่ในงบประมาณที่นะคะกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสับสนได้นะคะประวัติลั่งละนะคะ20,000 บาทอยู่อาศัยให้แต่กาวัสดุจ่ายค่ะจุ่มๆอาจจะต้องช่วยช่วมทบกาแรงเออฮะแล้วต้องมาช่วยแรงอยู่ช่วยแรงมาช่วยกันทำลาวครับตอนนี้ก็บอกว่าต้องขอบคุณนะคะนายกองค์กรปกครองส่วนตรงทิ้นถูกแห้งนะคะที่นะคะกดหน้าลงมาช่วยทำงานในเรื่องนี้ลงไปตามข้อมูลจ่ายผ่านทุนบริการมาค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีอบต.นะคะหรือว่าส่วนบริการนะคะคนพิการตัวไปรับตำบลนะคะในการเสนอโครงการมาจังหวัดเขาไม่มีเจ้าภาพนะคะโครงการก็จะทำไม่ได้นี่ผมฟังแล้วรู้เหมือนว่าน้องกำลังโยงว่าจากบุรีนี่อาจจะทำให้เป็นคนพิการได้ทุกไม้ปอดเรียวเริ่มเดือดบุรีแล้วมาหัวใจแค่เดือดหัวใจตีบจ่ายไหมคะจักรีล่าค่ะจักรีล่านะคะกับก็ถ้าข้อกันได้โดยความกังวลวงใหญ่ของธรรมชาติสุขภาพนะเราลดละเลิกบุรีกันดีไหมนะครับลดวันละสักม้วนปีหนึ่ง365ม้วนค่ะถ้าวัดวันละช่องม้วนปีหนึ่ง720ม้วนค่ะโอ้ไม่ใช่น้อยนะซึ่งอย่าไปกลัวว่าบริษัทเขาจะเจ๊งนะคะนะถ้าเขาไม่ค่ายไม่ได้เขาก็หลุดไปเองอะค่ะไม่ต้องไปปิดบริษัทเขานะคะผมคิดว่าเราลดเลิกเรื่องบุหรี่กันดีไหมนะครับวันนี้เป็นความกังวลใหญ่ของธรรมชาติทุกภาพแต่ว่าถ้าท่านถีจะลดบุหรี่ได้ดีเราต้องไปริมทะเลวันนั้นตอนนี้ชวนไปฟังเพลงนะทักเพลงหนึ่งฟังเพลงเล่ตังบ้านเราดีกว่าบรรยากาศดีๆที่ไม่มีควันบุหรี่ริมทะเลนะค่ะกับเปิดทุกขภาพดีครับเชิญรับฟังครับปลาใหญ่น้อยสีสันหลากหลายชีวิตแหวกว่ายในแดนสวรรค์
ที่ก็หมูปลาทูชุกชุมตะปูหมึกกุ้งมีกินทุกวันวิถีชุมชนเชื่อมใจผูกพันสร้างความรักกันคนกับทะเลไปมา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 เที่ยวทะเลบ้านเราเลตรังเลตรังบ้านเราจับมือเกี่ยวแขนมาดำน้ำด้วยกันก็เชื่อก็มาสวยไม่แพ้กันอยากพาเธอนั้นมาเห็นด้วยตาพอมรกตไข่มุกน้ำมันธรรมชาติสังสรรค์หาดในภูผาใบน้ำเรียงแถวลอดคำเข้ามาสนุกเฮฮาเมื่อมาเยี่ยมชมหาสำราญหาเจ้าเจ้าไหมอย่าพาเธอไปขับรถกินลมถึงหาดปักเมงอยากให้เธอชมอาทิตย์พระสดงยามตะวันลับลาไปไม่ไปม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 าเที่ยวทะเลบ้านเราเลตรังเลตรังบ้านเราสนุกเฮฮาเมื่อมาเยี่ยมชมหาสำราญหาเจ้าเจ้าไหมอยากพาเธอไปขับรถกินลมถึงหาดปักเมงอยากให้เธอชมอาทิตย์พระสดงยามตะวันลับลาไปไม่ไปม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 าเที่ยวทะเลบ้านเราเลตรังเลตรังบ้านเราครับเข้าสู่ธรรมชาติสุขภาพช่วงที่สองนะครับลบประจวงที่ช่องของเรานะครับครับอยากจะคุยกันถึงเรื่องของจิตอาสาประชารัฐสร้างสุขจิตอาสาในการดูแลคือทวนกันนิดนึงค่ะพี่เจพรค่ะคําว่าประชารัฐเนี่ยหลายคนบอกว่าไอ้ไรสักทีนูกับประชารัฐอันนี้ก็ประชารัฐแต่เราเข้าใจว่าหรือเราได้ข้อสรุปตกรวมกันนะคะว่าทํางานโดยรัฐแต่ลําพังทํางานโดยวิชาการโดยนักวิชาการแต่ลําพังหรือทํางานโดยปากประชาชนแบบเราอะค่ะแต่ลำพังสุดท้ายแล้วก็มันไม่ถึงเป้าหมายค่ะคือถ้านึกว่าเราเป้าหมายไปกรุงเทพนะคะแต่เรามีเบียร์เนี่ยปากประชาชนมีเบียร์จัก100บาทเราอย่างมากตรงๆใช่ค่ะหมดน้ํามันแล้วค่ะจอดตรงนั้นนะคะจอดเน่งอยู่ตรงนั้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยราชการมีการน้ํามันสัก500อาจจะมากกว่ารถสักนิดนึงไปได้ถึงจุมพรไปได้ถึงจุมพรนะคะภาควิชาการมีสัก300บาทถึงกรุงเทพพอดีนะคะพอจะสร้างองค์กรนี่มาได้น้ำมันช่วยกันนี่ค่ะรถนี่คันเดียวกันก็ได้นะคะแต่เตือนเติมน้ำมันนะคะเราป้าไม้ต่างชาติองค์กรตึ้งกรุงเทพเหมือนกันหมดนี่คือประชารัฐ
ปลายจ่ายในความหมายของครั้งนะคะจับมือกันต้องจวยกันค่ะต้องจับมือกันต้องมาคิดรวมกันค่ะครับในว่าแต่ว่าทักว่ากับแว่เท่วนายโยงเราบอกว่าประชาชนเนอรัฐนับตะนุ่นนะแต่ถ้ารวมคิดตั้งแต่ต้นค่ะมันจะดีกว่าเพราะว่ามันจะเห็นความเข้าออกมันจะเข้าใจกันตึงตีมากค่ะเพราะว่าไล่โครงการกับพี่เจปอนค่ะเขียนดีมากแต่มันไม่ได้คิดรวมกันมากพอถึงการไปทำเนี่ยรัฐไปทำทำไม่ออกเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าไอโครงการนี้มันที่ทำหรือเอาง่ายๆว่าการปรับสภาพบ้านของคนพิการนะคะมีงบอยู่20,000มีก็เป็น20,000ในงบนี้มันเขียนไว้เลยว่าไม่มีขาแรงถ้าโยโย่เราเอาคล่องมื้อนี้ไปให้นะคะในส่วนของศูนย์บริการตัวไปคนมีการดำเนินการถ้าเขาไม่ได้มาหรือคิดตั้งแต่ต้นไม่ได้เข้าใจมาตั้งแต่ต้นว่ามันไม่มีขาแรงไม่ได้เตรียมการเรื่องงานแรงงานอาสาหรือว่าไปหากองทุนอื่นมาเติมเงินนะคะคนที่มีใจอยากจะให้เหมือนนะใช่ค่ะถ้าว่าโอกาสที่จะสำเร็จมันก็โอ้โหนะคะยากมากเลยแล้วก็กลายเป็นมาตั้งแต่มาทะลุกองไว้ถูกค่ะแล้วก็มันจะเกิดความไม่เข้าอกเข้าใจนะคะปากประชาชนเนื่องจากบ้านเตะเห็นบางทีเป็นไม่ทำอาจจะมีการโทษกันแล้วนะคะสุดท้ายคิดกันเรื่องดีๆนี่แหละค่ะเตะมาไปไม่ถึงความสำเร็จค่ะเพราะนั้นประชารัฐในความไม่เตะทั่วนี่กำลังพูดก็คือว่ารวมด้วยช่วยกันต้องมาคิดรวมกันอย่างน้อยสร้างปากส่วนค่ะปากราชการต้องทิ้นนี่คือเป็นปากเดียวกันนะคะราชการต้องปากวิชาการไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนะคะผู้ที่มีความรู้นะหรือว่าปลาชุมชนปลาเจ้าบ้านนะคะอยู่ในพื้นที่ค่ะเดี๋ยวท่านต้องปากประชาชนนะคะกลุ่มองค์กรแต่เป็นกลุ่มแล้วนะคะหรือแต่เป็นปัจเจกนะคะเรามาเป็นประชาชนเนี่ยอยากจะช่วยมีใจมีจิตตรงนี้นะคะอยากได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ค่ะถ้าแต่ละตำบลนะคะเราสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นองค์เป็นกลไกที่จะมาช่วยกันคิดช่วยกันทำงานได้นะคะชุมชนนั้นเนี่ยมีโอกาสไปสู่ความสำเร็จค่ะความร่วมมือแบบนี้เป็นไปได้ไหมจะรอว่าเป็นไปได้ค่ะในกอลิบงจัดการได้ค่ะเพราะหลังเนียนชาวกอลิบงให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากค่ะเมื่อหลังกีฬาไรนี่เมื่อว่าได้มาจัดรวมอะไรกับชาวบ้านไรต่างก็จะมาร่วมกันเลยในสถานที่ตรงนั้นนะคะก็คิดว่าความร่วมมือลักษณะประชารัฐที่น้องทุ่นี่พูดมีความเป็นไปได้มีอยู่จริงในชุมชนมีชุมกับก็กับคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจนะประชารัฐแบบตรังแบบตรังเราเข้าใจกันตรงกันปานนี้นะทุ่นแบบเอิญก็เป็นหวาเข้าไปเอาไปแล้วนะประชารัฐแบบรักธุรกิจประชารัฐแบบผู้บริหารประเทศระดับสูงทำเนียบก็จะเป็นประชารัฐแบบไหนก็เป็นเรื่องของเขาไงถูกค่ะประชารัฐแบบดังมีความทุกข์เราเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าแต่ละองค์กรใช่ไหมคะมีกันคนละฮิตเรามาช่วยกันดูว่าเป้าที่เราจะไปใช่ไหมคะยุดตรงไหนจะมีวิธีการมารวมกันคิดนะมาคิดในเรื่องของวิธีการทางเรามีอยู่ร้อยหนึ่งทางผีมีอยู่300ทางผีมีอยู่500เราไปชูเป้าไม้เป็นปลื้มนะคะอย่างน้อยๆถ้าเรายกตัวอย่างเรื่องของการปรับสภาพบ้านคนพิการนะคะอย่างน้อยๆคนพิการติดต้องหนังทดจากเตียงนอนไปห้องน้ำนะคะสภาพติดทดไปแล้วปืนเป็นปืนดินแล้วก็ไปถึงกระจายไหมคะห้องน้ำเองครับไม่ขายมีทุกขปันติมันหมดร่มรับการจ่ายนะคะถ้าเราตั้งเป้าเราจะช่วยกันปรับสภาพพื้นบ้านปรับสภาพห้องน้ำเป็นคอนกรีตปูชาดน้ำมันหรือว่าปูกระเบื้องนะคะกรณีปูกระเบื้องก็ถือว่าไม่ต้นทุนไม่แพงแล้วค่ะเกลือค่ะปกติถือว่าถ้าปูกระเบื้องนี่มันก็ไม่ต้นทุนไม่แพงเลยนะคะจะนะคะไม่เหมือนหมากรค่ะคือตั้งหมากรหรือตั้งการสร้างบ้านเนี่ยอุปกรณ์ตีแรงถึงโอ้โหมันแพงจนแบบเราเองก็ไม่กล้าจะคิดแต่วันนี้พอจังหวัดตรังเรามีนะคะร้านแต่เป็นร้านค้าจำพวกวัสดุไร้ร้านเนี่ยมันมาแข่งขันกันเรื่องราคาด้วยค่ะพี่เจ้พ่อนค่ะวันราคามันจะลดลงกว่าครึ่งถ้าเหล็กก้อนจำได้ว่าเวลาคนจะสร้างบ้านเขาต้องชวนกันมือจังหวัดจะดูติดตรงช่วงใช่ไหมคะว่าราคามันจะถูกผู้พิการเดินไม่จับเราติดเราจับให้กันได้เลยค่ะหรือว่าแสงสว่างไม่พอใช่ไหมคะคำที่มันมุ่งมิ่งมุ่งมิ่งในบ้านที่เบิดเบิดมัวมัวมันทำให้จิตใจมันหดอู้ได้เลยนะคะถ่าซี่ค่ะรับสภาพโดยการในซี่มันแจ้งสว่างมันเปลี่ยนห้องน้ำมองได้เมื่อห้องน้ำมันบางทีอาจจะว่ามีเราจับไมโครได้ได้ไปยุ่งตัวไปยุ่งตัวค่ะเพราะว่านั่นคือสำคัญสำคัญเลยฮอกลมไม่ได้หลืนทาไรมั่มลงไรไปนี่นะซึ่งในโครงการนี้ค่ะทุกคนเป็นจิตอาสาได้หมดเลยนะคะวันนี้เจอว่าในบางบ้านค่ะตัวทรัพย์มีมากว่า1เครื่องแล้วเครื่องประเภทใต้รูปได้อ่ะค่ะนะคะมันไม่ราคาไม่สู้มันเหมือนก้อนอีกนะคะเหมือนก้อนนึกถึงตัวทรัพย์แต่เครื่องประเภทใต้รูปได้นึงลักหมื่นตัวนี้ลักร้อยค่ะนะคะออก 7,000 กับใต้รูปได้ค่ะพี่ชัยพรค่ะเล่นเน็ตเล่นไลน์แล้วก็เอ็นตอนนี้คุณภาพชีวิตที่เรากำลังว่างนำนักผู้ทุ่งอายุผู้พิการนี่เรากำลังจะทำกิจกรรมไม่ได้ทำรวดจัด
ข้อมูลได้ไอต่างว่าต่างเพศตอนนี้นะคะถ้าว่าเป็นโครงการแต่มีงบประมาณมาซับซ้อนนะคะเป็นต่างการไม่บอกว่าไม่มีนะคะแต่มันเกิดจากจิตอาสาบุตรเราคือบุตรเรานี่แหละค่ะแต่ไปเห็นสภาพคนปีการหรือว่าผู้สูงอายุที่ปีการหรืออยู่ตามบ้านแล้วเขาเรียกว่าทนไม่ได้นะคะก็พยายามจะมาชวนกันคิดชวนกันคุยนะคะแล้วก็5ช่องทางในการสื่อสารซึ่งในส่วนของเราเองกับพี่ชัยพลต้องมองว่าธรรมชาติสุขภาพเนี่ยเป็นองค์กรที่ร่วมภาคีร่วมเครือข่ายและมีโอกาสเข้าเป็นหนังอยู่ในคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนะคะนี่เราเป็นคณะกรรมการ3ปีติดต่อกันเดี๋ยวเราก็เห็นบางเรื่องค่ะว่าบางเรื่องในข้อมูลมันอยู่ในชุมชนแต่ข้อมูลมันไม่ได้ทุกช่วงมาถึงจังหวัดบางเรื่องแต่เราเล็กนะคะจังหวัดไม่มีข้อมูลค่ะอย่างเช่นว่าคนพิการขี้ข้นมีแต่คนพิการที่ลำบากและเราต้องไปช่วยมีขี้ข้นแรงด้วนอยู่ไอ้นี่แหละค่ะมันคือสิ่งที่มันคาดค่ะทีนี้เราไปว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทำข้อมูลนะคะบางหน่วยงานค่ะเจ้าหน้าที่ทำคนเดียวทำเรื่องชิบเรื่องนะคะมันเรื่องมันเยอะนะคะแต่ละวันเรื่องแรงด้วนแต่ทุกสร้างมาแต่ละวันหลังจากกระทรวงนะคะที่เขาต้องทำอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงล่ะเจ้าหน้าที่ว่าผมห้าวัตถุให้เร็วแล้วก็มาทำเราคุ้มก็ไม่รวยห้าแรงงานจังจากไหนเยาว์เงินเดือนเยาว์เงินเดือนก็ราชการเล็กๆไปตั้มนะคะย่างนี้ก็ได้ลังเดียวค่ะแต่ถึงไม่ยังไม่เร่งป่าระนี่เช่นแต่ข้าราชการแต่ละคนแบกอยู่คงแต่ละครัวละเหมือนข้าราชการเมืองไทยออกมาแล้วค่ะปีเป็นนี่จังพี่อีไปช่วยเพื่อนไม่ต้องอมต้องพร้อมแต่ตัวเองก็ป้าชีวิตไม่ขายรถเหมือนกันนี่เลยต้องมองว่าเราต้องช่วยกันจริงๆเลยนะคะเด็กจะป่าพิงมากันนะคะอันนี้บอกเข้าใจว่าออกไว้ใจของพี่น้องเรานะคะว่าไม่ได้มีใครที่จะพร้อมที่จะไปช่วยเพื่อนมากนะคะแต่เราช่วยคนแหละนี่ช่วยในสิ่งที่เราทำได้มีตัวทรัพย์ใต้รูปได้ไปเจอคนบีการที่เขาอยู่ในสภาพยากลำบากเราใต้รูปแล้วก็ช่วงเข้ามาในกลุ่มไลน์ก็ธรรมชาติได้เป็นปื้อช่วงเข้ามาตรงนี้นะครับก็งานนี้ถ้าเป็นไปได้นี่เราจะคน5ระดมข้อมูลขึ้นมาในช่วงตรงข้ามเดือนนี้นะคือมองว่าถ้าในรอบปีนี้ค่ะตอนนี้ชัดเจนก็คือว่ามันมีงบดอยอยู่แล้วนะคะ2ล้าน2ล้านเนี่ยถ้าเราเอา25,000ใช่มั้ยคะก็ได้อย่างน้อยยี100นึงร้อยลังร้อยลังไม่ต้องทำเต็มปีกันเลยนะคะเรื่องร้อยลังแต่ถ้าเกิดปีนี้นะคะเราเบียร์หมดแล้วแต่ว่าความต้องการหรือเรื่องของการปรับสภาพบ้านยังมากเลยในปีหน้านะคะการหวังงบจะมาสักเพิ่มข้อจังหวัดตรังนะคะไม่ต่ำว่า10ล้านค่ะ10ล้านปีหน้ามาหวังเพ่นได้ตั้งแต่ต้นเลยค่ะ10ล้านปีหน้าเพื่อปรับสภาพตีอยู่อาศัยคือใน10ล้านเนี่ยค่ะมันไม่ได้จะบอกว่าต้องมาปรับสภาพบ้านตีอยู่อาศัยนะคะแต่มันเป็นงบตามความต้องการของผู้พิการค่ะอย่างเช่นว่าคนพิการต้องการไปฝึกอาชีพก็สามารถมาใช้งบก้อนนี้ได้นะคะคนพิการต้องการรู้เรื่องสิทธิ์คนพิการต้องการที่จะไปปรับเรื่องของร่างกายนะคะให้สามารถใจมือใจใจได้ของตัวขึ้นค่ะก็ได้ที่นั่งทอดอยู่ให้มีรถวินเจรอเรือนได้ไหมได้ค่ะมีทงย่อมบ้านนั้นมีผู้พิการโยธามลัง5คนมานี่ค่ะจะ5คนมาช่วยเป็นจิตอาสาช่วยดูแลให้แล้วก็เป็นประเภทองค์กรคนพิการนะคะจริงๆว่าคนพิการมาร่วมกลุ่มกันเป็นองค์กรในก็ผ่านมาตรฐานนะคะสามารถเอาเงินมาจ้างเป็นค่าทดแทนได้ด้วยค่ะในการลงไปดูแลต้องจัดองค์กรเป็นอะไรเป็นสมาคมเป็นชมรมอย่างเช่นตอนนี้ถ้ายกเป็นตัวอย่างก็คือตำบลปลาเลี้ยนค่ะก็เป็นชมรมทวีพลังคนพิการก็มีจิตอาสามาช่วยเลือกคนพิการใช่มั้ยคะตั้งแต่ปี53เขาทำดีอย่างมาต่อเนื่องปรากฏว่าวันนี้นะคะในส่วนของจิตอาสาจากเดิมใจเบียร์ตัวเองใช่ไหมคะนำมารถตัวเองรถตัวเองวันนี้มันมีงบประมาณจากกองทุนเนี่ยค่ะบางส่วนไปช่วยน้ำมันรถค่ะช่วยน้ำมันรถได้ก็ช่วยเป็นการตอบแทนได้ชั่วโมงค่ะให้ขาเบียร์เลี้ยงได้กันอันนี้กรณีของตำบลปาเลียนอำเภอปาเลียนจังหวัดตรังจังหวัดตรังบ้านเราค่ะทวีพลังคนปีการที่ดีดีที่มีอยู่จริงค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องที่บุ๋มแรกเนี่ยค่ะวันนี้ธรรมชาติสุขภาพเรานะคะมีมติในการดูแลคุณภาพชีวิตคุณพิการเนี่ยตั้งแต่ปี53แล้วพยายามติดตามนะคะติดตามความก้าวหน้ากันมาอย่างต่อเนื่องแล้วเห็นว่าบางเรื่องนี่ถ้าเราได้มาแชร์ความรู้กันนะคะมันจะช่วยกันได้มากขึ้นแต่ถึงหนึ่งองค์กรช่วยได้สัก10คนวันนี้ถ้าเราแชร์ความรู้นะคะเรียกว่ามาช่วยเลือกกันเราจะช่วยกันในต่างจังหวัดอันนี้คือความฝันค่ะว่าอย่างน้อยๆคนพิการติดนอนติดบ้านติดเตียงหรือช่วยตัวเองไม่ได้เป็นภาระอยู่หรือว่าที่เขาไม่เอาแล้วค่ะก็สัตว์ไปอยู่แต่น้ำรายนั้นไปขังไว้ก็มีค่ะก็เจ๊ขังเอาไว้นะคะไอ้ช่วยดูตามนาท่านะคะไอ้แบบนี้ค่ะเรายิ้มมาเป็นสังคมไม่ทอดทิ้งกันได้อย่างไรนะคะและที่สำคัญไปว่านั่นก็คือว่าเราจะป้องกันคนของบ้านเราเนี่ยไม่ให้ปีกการได้อย่างไรแต่เราแรกเรื่องปัจเจกเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุหรี่เรื่องของเหล้าเหล้านี่ก็ตัวได้นะคะขับรถลื่นเดียวจนละกิโลนะคะเมาค่ะปีกการนะคะเป็นภาระ
งานไม่ได้ตั้มโปรเมต้องมาเตียวหนังยอดน้ำยอดข้าวคือเรื่องเล่านี่ค่ะมันต้องหยิบขึ้นมาสู้กันคุยกันเพื่อที่จะได้ป้องกันนะคะแล้วก็ทวนเล่าไปแล้วว่าอะไรแต่มันเป็นเหตุมูลเหตุนะคะที่ทำให้ลูกหลานเรามีพฤติกรรมมันต้องรับมาแหละที่ป่อที่แม่ใช่ไหมคะพี่นะคะเพราะว่าถ้าป่อแม่มีพฤติกรรมที่เกเรเนี่ยลูกก็จะมีพฤติกรรมที่เกเรมีอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังทันนึงนะคะท่านก็มาเป็นองค์ผ่าท็อกในงานสมัชชาสุขภาพตอนปี5ค่ะร้องซาทนครับร้องซาทนบอกว่าซาทนนราปีชุดใช่ค่ะร้องบอกว่าเด็กเกเรไม่มีค่ะมีแต่พ่อแม่เกเรเด็กโง่ไม่มีค่ะมีแต่ครูโง่มันจะต่อได้ไงอะคะพี่ครูแต่บอกว่าซ่อนทั้งชื่อเด็กและเด็กเบลือกันต้องแล้วไปเลยแต่ครูแล้วครูซ่อนเบลือแต่เด็กไม่เข้าใจแต่เด็กมีพฤติกรรมที่มันก้าวร้าวใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกันแต่ผมแบบลูกเราดื้อลูกเราจัดยากปนุปนิบุญลูกนะคะต้องทวนแล้วมาลาวันละพ่อแม่เนี่ยในการดูแลลูกพฤติกรรมพ่อแม่คืออะไรคำนี้แหละค่ะเลยจำได้ตั้งแต่ปี5จนถึงปัจจุบันนะคะเวลาแรกเนี่ยเด็กมันพาข้าวซึ่งแต่เราใช้ไปติเขาคืออะไรนะคะดูแล้วนี้สรุปว่าสรุปว่าเรื่องคุณนะภาพชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องของเราทุกคนต้องว่ารวมด้วยช่วยกันอย่าดูดายนะครับอย่ามองว่าทิ้งเล็กน้อยไอ้เรื่องของเล็กๆเล็กรบกันอย่าไม่ถูกราคาค่ะมันจะบานปลายค่ะที่สำคัญเพราะเป็นสังคมนะเวลาเจอปัญหาได้คิดว่าชนแต่ก่อนปล่อยๆไปถึงเวลาในวิบใจหารมกดดันใช้ความรุนแรงใช่ค่ะถึงที่ทุดก็มันก็เสียให้ต่างหมดเลยค่ะเสียให้กันไปต่างๆโอ้ไม่ตั้งใจกว้างสร้างความดีมีน้ำใจนะจารณาเราช่วยกันดูแลแต่ผมว่านี่บงนี่โชคดีเรื่องเด็กครับรถเร็วมอเตอร์ไซค์ซิ่งเรือซิ่งไม่มีไม่เคยมีครับเพราะว่าไม่เคยมีด้วยนะครับกับกับทีนี้มองมาถึงจุดนี้เราจะรวมเติมเต็มตรังให้มีคุณภาพชีวิตดีกับเด็กเยาวชนเดี๋ยวจะรอจะชาเนื่อยไรอยากจะทำกิจกรรมไปไร่บนกอลีบงเล่งเที่ยงดังๆผ่านรายการได้เลยนะครับก็อยากเสนอคือเหมือนว่าผู้ด้อยโอกาสค่ะผู้ด้อยโอกาสทางสังคมถึงเหมือนว่าเราหอบสนับสนุนอาจจะหน่อยแต่ว่าเหมือนเราจัดกิจกรรมกันไปในหมู่บ้านเหมือนว่าจัดกีฬาอะไรขึ้นมานี่ห้าเงินสนับสนุนมาเป็นกองทุนนึงเลยถึงได้ช่วยเหลือคนที่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมของคนกอลีบงนะคะมีจะกองทุนกองทุนนึงดูแลผู้ด้อยโอกาสค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้พิการคนที่อยู่คนเดียวค่ะได้ก็ได้นะค่ะทุ่งเติมจึงอาชีพได้ก็ได้อยากให้มีเป็นกองทุนกลางให้ก็ได้มีอาชีพได้ทําหรือว่าได้ก็ได้ที่ได้ช่วยเหลือของใหญ่เป็นคือเป็นคนเดียวไม่มีใครดูแลอะไรแบบนี้เลยอย่าเทศท่าอย่าไม่ต้องต่อทิ้งโยยิตโยงอยู่กับสังคมไม่เป็นคนเจ้าโรคไม่เป็นคนเดียวมีเครียดเรื่องนี้น่ากลัวนะคะปีในครอบครัวที่เขาไม่มีตังค์เหลือค่ะบางคนตัดสินใจจะทำลายตัวเองแล้วก็ทำลายลูกทำลายเมียนะคะและนี่คือสิ่งที่กำลังจะต้องชวนกันคิดนะคะว่าในขณะนี้ยังสร้างรูรอยเนี่ยภาวะเศรษฐกิจมันฟุบแล้วก็เป็นปัญหาระดับกลัวเรื่องนะคะรายได้แต่มันหน่อยลงแต่ว่ารายจ่ายแต่มันยังคงเท่าเดิมหรือมันหมากว่าเดิมนะคะความเครียดสะสมครอบครัวเรื่องต่างๆนะคะถ้าสังคมเราได้ช่วยกันดูแลนะคะแล้วก็มีกองทุนมันติจาวานะคะมาช่วยในวันที่เข้าล่มเนี่ยมีการดูแลนะคะเราก็สามารถประคองกันได้หมดแต่ถ้าสังคมไม่หันมาแล่นะคะคนที่ไม่มีโอกาสก็ยังไม่มีโอกาสอยู่นั้นอันนี้คืออันตรายค่ะก็กลับมาเถอะก็เลยบ่งมีคิดนึงกอลีบงมีเท่หมู่บ้านเป็นเกาะถ้าเราตั้งกองทุนขึ้นมาได้คนที่จะมารวมเป็นกรรมการดูแลกองทุนนี้เราจะดึงมาบรรพือเราจะปรึกษาหารือบรรพือที่ให้ผู้ที่จะทำรุ่นกองทุนมั่นใจว่าจัดการกองทุนได้จริงค่ะก็หน่วยงานของรัฐแหละค่ะแต่เมื่อว่าคนในเกาะที่ว่าเขาจัดการได้คือเรื่องที่ว่าทุกอย่างอะค่ะเมื่อนายกกำนันได้คนนี้มาเป็นที่ปรึกษาให้ได้ตรงนี้ก็คือมันกนาเชื่อถือขึ้นมาสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเรื่องง่ายๆว่าคนที่สนับสนุนก็ว่าได้พอได้บ่ายใจกันค่ะว่าเราไม่ทำโดยลำพังโดยแต่ว่าหวังผลประโยชน์จากตรงนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เรียกว่าให้มีเวทีปรึกษาหารือและเชิญผู้นำฝ่ายต่างๆมาผู้นำทองถีกำนันผู้ใหญ่นี่คือฝ่ายรัฐนะผู้นำศาสนากลุ่มจิตอาสาทางสังคมถีอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมได้เข้าวงปรึกษาหารือถ้าเป็นบันนี้น่าจะไปได้นะคะนี่เป็นภาพคอลิบุลยิ้มเลยนะคะคือถ้าฟังจาแล้วก็จากที่เราไปสัมผัสกับผู้นำก้องเกาะนะคะชื่นใจกับพี่ชัยพรค่ะนะคะหนึ่งหน้าเป็นหนึ่งหน้านายกสิทธิพรนะคะยินดีตอนรับตารอบมีได้ช่วยมีได้นะคะมีได้บอกใจค่ะหรือไม่แต่กำนันกันหนึ่งเอ็นนานะคะกำนันพร้อมที่จะมาช่วยทำงานนะคะหรือไม่คุณนายกำนันนี่ก็ตัวจิตอาสาสูงนะคะออกมาช่วยทุกเรื่องเป็นแม่บ้านก็ได้ค่ะหุ้งข้าวเลี้ยงคนก็ได้คือไม่ได้หมอจันเป็นคุณนายแหละจันต้องไปหนังแก้มแดงปากแดงนะคะอยู่ในครัวค่ะหุ้งข้าวเชิบนั่นคือคุณนายกำนันค่ะให้กำลังใจไปทางทีมงานกอลี่บงนะว่าถ้าเรากำลังจะจับมือกันสร้างความดีเรื่องการดูแลผู้ด้อยโอกาสคุณภาพชีวิตเทวาแล้วต้องนึกถึงเรื่องกล้องนู่นเลยนะคะพี่ชัยพรจริงๆกอลิบุงนั้นเป็นมีความเสี่ยงอย่างแต่กลางปีที่แล้วเนี่ยใช่ไหมคะฝนตกอีกเดียวน้ำท่วมเกาะค่ะคือพอถ้าเราคิดเรื่องนี้ค่ะมันจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเราต้องคิดทุกเรื่องให้มันครบคลุมนะคะอย่างเช่นว่ากองทุนนี้พอแรกว่าเรื่องคนพิการมันไม่ได้นึกถึงผู้สูงอายุพอไปถึงเจอผู้สูงอายุแต่อยู่ตามบ้านแต่ไม่ได้พิการอย่างช่วยไม่ได้ก็ติดได้เงินแค่โครงการเบิกจ่ายแต่ถ้านึกถึงแต่จะนำเสนอค่ะว่าถ้าเป็นกองทุนที่เราจะมาช่วยกันเพื่อที่จะไม่ทอดทิ้งกันนะคะมันต้องเปิดกว้างแล้วก็ต้องช่วยแลในทุกๆเรื่องแต่เป็นภาระของเรานะไม่ต้องว่ามันเป็นความต้องการของพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะกองกอลิบงอาจจะเป็นสไตล์นึงหรือว่ากองวัดกลางกองหนามือซีเนี่ยอาจจะอีแบบนึงก็ได้นะคะความพร้อมอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่อยากไอ้คิดแบบแยกส่วนว่าพอถึงที่สุดแล้วอันนี้กองฉันนั้นกองเธอมันต้องมาแชร์กันให้ได้ว่าไอ้วิธีการจัดการล่ะนึกขึ้นมาได้ว่าผมมันมีสู้เชมสู้ยิมอย่างยู่เลยมากบังนั้นอย่างยู่เลยมากอย่างยู่นะคะนี่คือทีมผู้อาวุโสที่ขอรับรับที่เนื่องจากว่าเป็นอาจารย์ดานรงเฮงและเพลงไวโอลินเพราะนั้นสามคนนี้จะต้องทุกขภาพดีต้องได้รับการดูแลนี่ฟากจะรอนะกับช่วยกันดูแลกันผมวางๆผมจะไปที่ชอบไวโอลินเดกอรี่วงตันยงนะเพื่อทำให้ว่าเราทำงานไปอะไรนะงานสำเร็จคนสำราญคนสำราญเบิกบานใจเพราะนั้นเราก็ต้องไปร้องเพลงร้องแง่งเตะกอลี่วงต้องไปกินข้าวอาหารทะเลเตะซาวีนาหรือว่าเตะจุ่มชนบาตูปูเตะนะครับมาถึงจุดที่ตายรายการเลยครับวันนี้ทางช่องฐานเนี่ยอยากจะฝากอะไรได้ไปถึงท่านผู้ฟังกับเชิญครับก็อย่าไปอีกเรื่องนึงนะคะเดี๋ยวคนตังกินข้าวตังค่ะวันนี้นะคะถ้าเรายังไม่ได้กินข้าวตังที่ยังไม่ตื่นเป็นคนตังนะคะบนโบสถ์ตังหน้าค่ะนะคะวันนี้อย่าเก็บข้าวไว้ในยุงมัดนะคะเอาข้าวเนี่ยมาซี้ไอ้พวกพี่น้องตังเล่ได้กินกันนะคะข้าวตังข้าวปลอดภัยข้าวไม่เคลือบสั้นเคมีไม่เคลือบยาข้าวหมดข้าวปลวกข้าวมาเลขนะคะอันนี้เผื่อจะได้เป็นท่านแรกโครงการที่จะมีสุขภาพที่ดีนะคะและฝากทางพี่น้องเคลื่อนเล่นนะคะว่าเอาจงช่วยกันเชิบนะคะเผื่อให้กำลังใจบทตังหน้าได้ทำหน้าอย่างต่อเนื่องไม่ใกล้หน้าไปตำบานจัดชั้นช่างจองข้าวตังมาได้เลยตอนนี้เราจะมีข้าวออกมาแล้วปลอดท่านเคมีปลอดท่านผิดซี่เองทีโรงซี่ข้าวชุมชนโรงซี่ข้าวชุมชนข้าวตังตอนนี้มีโรงซี่ข้าวเพิ่มขึ้นมาซ่องซ้ำชุมชนนะคะมีข้องขู่สบาหน้ามื่นซี่หน้าข้าวเสียนะคะกับทั้งจะรอจะส่งข้าวไรไปทางผู้ฟังจะชวนใครไปเที่ยวกอลีบงมั่งค่ะก็เที่ยวตรังเที่ยวลีบงค่ะเที่ยวได้ทั้งปีค่ะแต่ว่าก็เลยคือเลยลุ่มสักนิดนึงแต่ว่าก็ไปได้ตลอดค่ะคือเมื่อนลุงเที่ยวลีบงก็นอกจากเรื่องไปยุ่นแล้วก็มีเรื่องอาหารทะเลที่สดๆจริงๆลุงไปชิมได้ค่ะทุกคนแล้วจะไปกินกับข้าวตังคิดถึงเพลงตันยงคิดถึงเพลงร้องแง่งไม่รู้จะไปที่ไหนแวะไปกอลิบงควักซาวีนาช่วยจัดการจ้ามเกลือสู้เชมสู้ยิมบางนั้นมาขับกลอมในลีลาที่สร้างชั้นอนุรักษ์พายุนโลมาเมื่อจบบรรจบว่ายาทะเลรักชาทะเลทั้งให้ช่วยงามกว่าที่คลามน้ำทะเลใช่นะครับวันนี้
เรื่องราวไล่เรื่องอาจจะเป็นปัญหาแต่ไล่เรื่องก็เป็นคุณงามความดีเราให้กำลังใจถึงกันและกันนะครับธรรมชาติทุกภาพเดินทางไกลค่ะเดินทางไกลไปเรื่อยๆรวบจิตอาชาทางตรังทางชุกงานซ้ำเร็จคนซ้ำร้านเดินทางใจไปด้วยกันนะครับก็วันนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ฟังนะครับทุกฐานกันไปโดยเวลาเพียงเท่านี้นะครับกับแล้วก็เราจะกลับมาพบกันไหมในวันอาทิตย์ต่อไปครับสำหรับวันนี้ทั้งสามเราขอลากับสวัสดีครับจันแจ่มจ้าเดือนสามแล้วนะเรามาชวนไปนอนทะเลสามคืนสามวันโอ้เธอและฉันมาชวนกันหาเองมาร้องเพลงชาวเลแฟนมาจากไหนกันสาวหินลาดนั้นพวงหนุ่มจะมากันเป็นคู่ลาไว้ก็ดินสิเลก็มาสิเลก็ดินสะปันก็มาสะปันก็ดินไปควงกับใครก็ไม่เห็นดวงหน้าพี่อยากแอบไปควงกับใครเย็นย่ำคำนี้คนดีหุงข้าวเพื่อไหมนั่งล้อมกองไฟชวนไปเดินเล่นหาดทรายพระจันทร์เจ็มจ้าดวงตาเจ้าเป็นประกายปีนี้หนาวไหมโอ้โยนดวงใจตอบพี่ได้ไหมน้องดินนี่ดูเอาดาเรามาชวนไปนอนทะเลคืนลมก่อมเหงเช้าแรกก็ส่งสำรานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกาคทัชชัยชิดเชื้ออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองยืนยันการก่อสร้างห้างค้าปลีกที่อยู่ห่างจากเมืองไม่ต่ำกว่า10 กิโลเมตรเกิดจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับชัยชนะ